ผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะรวมถึงพี่สื่อมวลชนนะคะเข้าวันนี้ยังไงไม่เคยมีการชี้แจงแถลงไขให้เหมือนมวลสมาชิกพวกท่านได้ฟังว่าเงินรายได้แต่ละปีมีเท่าไหร่ส่งเสียงเชียร์ก็ถือว่าเป็นการช่วยนี่คือเป็นสิ่งที่ผมคิดผมทำเพื่อประเทศชาติมาเยอะเสียสละมาเยอะแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับคนในวงการฟุตบอลในอดีตผมเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กนะครับจนกระทั่งมาความเสียหายที่เกิดขึ้นในระดับโลกเนี่ยถ้าไปทำเองผู้บริหารทุกคนได้กระทำมันเกิดผู้บริหารของสมาคมเพราะว่าผู้บริหารสมาคมเนี่ยผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ตัดสินไปเป่าพวกนี้เดี๋ยวจะมีงานอย่างนี้มันติดไม่นี่คือสิ่งที่มันเกิดสร้างร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมตัดสินใจการบริหารสมาคมว่าเงินมันไปไหนไม่เป็นไรครับท่านไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าหลังประธานถ่ายทอดปี60ถึง3อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงกำลังพูดในไทยพรีเมียร์ลีกทุกทีมมาเป็นผู้ถือหุ้นใบเหลืองใบแดงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไปสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นคนที่